วัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูไก่อบพริกไทยดำค่ะไก่อบเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำน่าอร่อยฉ่ำจนอดใจแทบไม่ไหวทานกับน้ำจิ้มพริกป่นโอ้โหเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากขั้นตอนการโขลกส่วนผสมใส่รากผักชีและกระเทียมโขลกให้ละเอียดเข้ากันเลยนะคะเมื่อละเอียดดีแล้วตักออกไปพักไว้สักครู่ค่ะใส่พริกไทยดำลงไปโขลกให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราจะนำไปหมักไก่กันต่อไปขั้นตอนการหมักวันนี้เลือกใช้เป็นน่องไก่ติดสะโพกนะคะเพราะว่าเนื้อเยอะเนื้อนุ่มฟินสุดๆนำลงไปหมักกับส่วนผสมต่างๆใส่รากผักชีกระเทียมโขลกซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมพริกไทยดำที่โขลกไว้เมื่อสักครู่ต่อไปคลุกเคล้าให้ส่วนผสมต่างๆละลายและคลุกเคล้าเข้ากันดีกับไก่เลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องคลุกให้ทั่วนะคะจะได้มีรสชาติที่เข้มข้นถูกใจหลังจากนั้นนำไปพักไว้ประมาณ40นาทีมาถึงขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใส่น้ำมะขามเปียกลงไปก่อนตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนที่ส่วนผสมละลายเข้ากันเลยค่ะตามด้วยข้าวคั่วพริกป่นคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วนำไปพักไว้สักแป๊บนึงค่ะต่อไปขั้นตอนการอบนำน่องไก่ติดสะโพกที่เราหมักพริกไทยดำแล้วลงไปอบเลยค่ะขั้นตอนนี้เจ๊ใช้ความร้อนอยู่ที่200องศาเซลเซียสค่ะใช้เวลาในการอบประมาณ10นาทีรอสักครู่ให้เนื้อไก่ของเราสุกน่ารับประทานโอ้โหตอนนี้ไก่ของเราเริ่มมีสีเหลืองน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะเปิดฝาเตาอบออกดูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูไก่อบพริกไทยดำเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มพริกป่นและข้าวเหนียวร้อนๆเนื้อและหนังชุ่มฉ่ำสีสันกลิ่นหอมชวนให้หิวสุดๆอร่อยดีงามมากเลยล่ะค่ะอย่าลืมไปทำตามกันด้วยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ